วันชาติในอดีตครับพี่สำราญครับ24มิถุนายน2475ถึง2566ก็91ปีเมื่อวานครบรอบ9191ปีครับนานเหมือนกันนะแต่แป๊บเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับบางคนก็บอกว่า24มิถุนายน2475เนี่ยคุณหนุ่มเป็นการรัฐประหารครั้งแรกกึ่งๆนะเขาบอกว่าเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่สำราญนี่คือเป็นวันรัฐประหารเลยเหรอบางคนบอกคือการรัฐประหารนั่นแหละคือไปเอาอำนาจจากพระเจ้าแผ่นดินครับมาเป็นของกลุ่มคณะตัวเองที่ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชครับนะอำนาจอยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินครับนะมาเป็นของนี่แหละของใครอ่ะก็ของเขาก็ว่าประชาชนเพราะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็เป็นระบอบเปรียบไตอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอะไรก็ว่ากันไปมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกมีนู่นมีนั่นนะครับแต่ผมกับคุณหนุ่มเนี่ยได้สนทนากับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ท่านผู้ชมครับครับคือคณะราษฎรจริงๆเขามีกิจกรรมจะเอาสัมมนาก่อนไหมหรือเราเข้าของเราเลยดีกว่าก็เข้าของเราเลยก็ได้ครับเพราะว่าสัมมนาก็เป็นลักษณะของการมาพูดคุยก็คุยในเรื่องอดีตนะครับพี่สำราญเราก็จะไปดูบรรยากาศเขาหน่อยครับอ้าวเดี๋ยวค่อยมาของเรานะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะเขาก็มีการจัดงานนะแต่ด้วยหลักก็จะอยู่ที่ที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะอีกส่วนนึงก็จะอยู่ที่เขาจัดใหญ่หน่อยก็จะมีที่มติชนอะคาเดมี่นะฮะก็จัดใหญ่เพราะขายหนังสือด้วยแล้วก็มีการเสวนามีนู่นมีนี่ครับมาแล้วก็รวมทั้งที่ธรรมศาสตร์มูลนิธิปรีดีพนมยงค์ก็จัดงานอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่คุณหนุ่มว่านะฮะเขาก็พยายามชูธงว่านะโอ้นี่ปีนี้หนังสือเล่มนี้ก่อนพี่สำราญฮะขอฝันใฝ่ในฝันนั้นเหลือเชื่อฮะจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเอาเลยหนังสือนี้นะที่อาจารย์ชยันชัยพรบอกว่าเฮ้ยมันผิด คุณไปเอาวิทยานิพนธ์มาเข้ามาพิมพ์ซ้ำอ่ะเป็นหนังสือให้คนอ่านแต่ว่าข้อมูลมันผิดตั้งหลายจุดคือวิทยานิพนธ์มีปัญหาผิดพลาดแล้วมาพิมพ์ซึ่งเขาก็ได้ท้วงติงไปแล้วว่ามันผิดพลาดแต่ก็ยังขายแต่ก็ยังทำแล้วก็ยังขายอยู่นะฮะคือคนที่กลุ่มความคิดนักพยากรณ์นะโอเคละสิทธิเสรีภาพว่ากันไปแต่ในแนวทางที่เคลื่อนไหวทุกวันนี้ก็คล้ายๆว่านี่แหละฮะอย่างที่คุณหนุ่มว่าปีนี้ก็พยายามชูธงว่าจงรักษาชัยชนะก้าวแรกของประชาชนเอาไว้แล้วก็ดูเหมือนจะขีดเส้นใต้มากนะว่าชัยชนะเมื่อ14พฤษภาคมเป็นก้าวสำคัญกึ่งๆอย่างนั้นเลยนะใช่แต่เอาละเราก็มาล้ำลึกกันนิดหนึ่งนะเปลี่ยนแปลงการปกครองมา91ปีนะการเปลี่ยนแปลงมันก็มีข้อดีอยู่ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าคณะราษฎรก็อย่างที่ท่านผู้ชมคงรู้กันบ้างแล้วนะฮะก็เป็นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนอกบวกกับคณะนายทหารสมัยโน้นแหละครับก็ไปยึดอำนาจมาจากพระเจ้าแผ่นดินนะฮะเรียกร้องรัฐธรรมนูญมาสู่รัฐธรรมนูญนิยมนะจริงๆนี่ในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่6เขาก็ท่านพระองค์ก็ท่านก็เตรียมไว้แล้วที่จะพระราชทานนะอะไรประมาณนี้นะการเปลี่ยนแปลงการครั้งนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นการชิงสุกก่อนนามจริงๆก็คือทางพระเจ้าแผ่นดินทางอภิรัฐมนตรีนี่เขาก็บอกรออีกแป๊บหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าให้ประชาชนมีการศึกษาอีกนิดหนึ่งมีความตื่นรู้มีความอะไรอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะพระราชทานแต่เมื่อยึดอำนาจปั๊บเนี่ยนะในหลวงคือรัชกาลที่7ก็ไม่ได้ทรงขัดขวางนะทั้งที่มีกำลังมหาศาลท่านก็ไม่อยากให้ต้องแบบนะเสียเลือดเสียเนื้อประชาชนต้องมาเข็นฆ่ากันครับสุดท้ายท่านไปรักษาพระเนตรอยู่ที่ต่างประเทศครับแล้วก็ได้สละราชสมบัติเมื่อปีอีก2ปีต่อมาครับนะอย่างที่เราคงได้อ่านพระราชาเลขานะอ่านแล้วก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะแต่ว่าที่ผมกับคุณหนุ่มได้คุยกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ซึ่งท่านเขียนหนังสือหลายเล่มนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์2475เกี่ยวกับคณะราษฎรเนี่ยนะแล้วก็ได้สรุปมาว่าไอ้ข้อดีของคณะราษฎรก็มีแต่ข้อผิดพลาดคนพูดถึงน้อยมากจุดด้อยไม่พูดถึงเลยจุดด้อยไม่พูดถึงเหตุผลเพราะอะไรคุณหนุ่มที่ท่านบอกเราเนี่ยคือพลโทนันทเดชบอกว่านักวิชาการหรือใครต่อใครไม่กล้าพูดถึงจุดด้อยจุดผิดพลาดนี่เพราะว่ากลัวทัวร์ลงเห็นว่าปี2ปีนี้3นิ้วพวกนี้นะเขาชูกันนะชูคณะราษฎรเหมือนเป็นเทพเลยอ่ะใช่ใครไปวิจารณ์คณะราษฎรเนี่ยนะเดี๋ยวรถทัวร์มา
เอามาดูกันในมุมของพลโทธนเดช7ประการจุดด้อยหรือจุดผิดพลาดนะของคณะราษฎรคุณหนุ่มข้อแรกท่านบอกว่าเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ใครที่สนใจทำวิทยานิพนธ์ไปสัมภาษณ์ท่านได้นะท่านบอกยินดีข้อที่1เนี่ยบอกว่า25ปีของคณะราษฎรนะฮะ2475ถึง2500สยามไม่ได้เจริญก้าวหน้าตามที่ประกาศไว้ทั้งๆที่ในหลวงรัชกาลที่5ที่6ท่านได้วางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างครบถ้วนในหลวงรัชกาลที่7ทรงชำระหนี้สินต่างๆของประเทศจนหมดแล้วคณะราษฎรจริงๆเนี่ย2475ถึง2500นะครับพอหลังจากนั้นก็ยุคจอมพลสฤษดิ์ถนอมนี่ก็ว่ากันอีกเรื่องยุคเผด็จการครับแต่ว่ายุคนี้คือพระเอกคือท่านนายกของเราก็คือจอมพลป.เป็น2รอบอ่ะคุณหนุ่ม14ปีกว่ายาวนานกว่าเพื่อนในประเทศไทยอ่ะ2สยามในส่วนของหัวข้อนะสยามได้ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรายละเอียดก็คือใช้อำนาจแทรกแซงควบคุม3ฝ่ายนะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการครับจริงๆสามอำนาจมันควรจะถ่วงดุลกันใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนั้นเองคือผู้มีอำนาจคุมเองหมดเลยอ่ะนะฮะถัดมาคณะราษฎรไม่ยึดมั่นในเรื่องของการถวายพระเกียรติยศแด่องค์พระมหากษัตริย์เท่าที่ควรนะฮะก็คือไม่ถวายพระเกียรติยศนี่เท่าที่ควรจะเป็นนะครับนี่คือรวมทั้งการอารักขาการอะไรต่างๆด้วยนะตอนนั้นนะประเด็นที่4ถัดมาคณะราษฎรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนะครับเริ่มจากการกู้เงินจากต่างชาติเริ่มเป็นหนี้แล้วเริ่มเป็นหนี้แล้วนะฮะประเด็นถัดมานะครับประเด็นที่5ประเทศชาตินะไม่สงบสุขเหมือนเดิมเกิดโจรผู้ร้ายช่วงก่อนและก็หลังสงครามโลกครั้งที่2ต่อเนื่องถึงยุคอันธพาลครองเมืองนะฮะ2487ถึง2500 2500นะฮะอันธพาลครองเมือง2499ด้วยนะ2499รุ่นสมานเกิดเนี่ย2499ถัดมา6นะต้นกำเนิดของการก่อเกิดรัฐประหารนะครับการช่วงชิงอำนาจเป็นต้นกำเนิดของการรัฐประหารเลยนี่คือประเด็นที่6ใช่นี่นะอันนี้นี่เป็นต้นกำเนิดเลยนะรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเอาตอน49กับ57นะไอ้ช่วง287ไอ้ช่วง25ปีเนี่ยคุณหนุ่มเกิดเยอะมากเกิดรัฐประหารเกิดขบฏเพราะว่าอะไรเพราะมัวช่วงชิงอำนาจกันแม้กระทั่งนะท่านดร.ปรีดีพนมยงค์กับเจ้าพลป.ก็สู้กันสู้กันหลายเศร้าหลายจากที่เคยบอกโอ้โหเป็นคณะราษฎรร่วมกันมาแต่ที่สุดเอ้ามาแย่งอำนาจกันแย่งชิงอำนาจมันเลยเป็นโมเดลของการช่วงชิงอำนาจใช่นะพอมาหลังสฤษดิ์สฤษดิ์ถนอมเนี่ยคือเป็นการสืบทอดอำนาจไม่ถึงกับช่วงชิงนะครับสืบทอดมันการช่วงชิงก็มีบ้างในกองทัพนะก็มีการชิงกันลึกๆแหละแต่ว่าไม่ดูเดือดเลือดพล่านไม่ทียิบเหมือนสมัยคณะราษฎรครับแต่ว่าคณะราษฎรก็ยังคงเป็นเทพไม่ถูกพูดถึงจุดด้อยนี้ข้อที่7ประเด็นที่7นะฮะก็คือการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องตัวเองทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่กดดันรัฐบาลหรือตัวบุคคลสำคัญสำคัญของคณะราษฎรนะฮะเนี่ยพอเกิดเหตุเพศภัยนะปุ๊บประชาชนต่อต้านปั๊บก็ไม่รู้จะอ้างอะไรก็อ้างในหลวงอ้างพระเจ้าแผ่นดินครับนี่คือคณะนี่คือย่ออย่างที่สุดแล้วนะพระโทนาได้เขียนหนังสืออย่างน้อยก็วิวัฒน์รัตนโกสินทร์สยามยิ่งยงนะก็ลองหาอ่านได้หรือไปคุยกับท่านครับเราก็ย่อยมาให้มาร่วมรำลึกนะ91ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าในมุมที่ดีท่านก็บอกนะก็คือในสมัยคณะราษฎรนักการเมืองเนี่ยเขาถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเขามียางอายมากกว่ายุคนี้นะลาออกทันทีลาออกทันทีแต่ยุคนี้ก็ยังมันยังมีช่องทางตามกฎหมายอยู่ยุคนี้ต้องไปนู่นไปนี่ยุคนี้ต้องมีท่านนูนปราบโกงต้องมีประมวลจริยธรรมโอ้ต้องออกกฎหมายกันร้อยฉบับถึงจะเอาผิดนักการเมืองได้นะนี่น่าสนใจนะฮะก็ได้ร้อยเรียงกันเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ24มิถุนาแต่สาระสำคัญสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเป็นกังวลถ้ารัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลของคุณพิธานะซึ่งโปรตะวันตกจริงๆขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลเราลืมพูดไปที่ท่านบอกเราจะมาใช่ไหมว่า คือที่พลโทนันท์เป็นห่วงก็คือนี่แหละไอ้โค้งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเกิดพรรคก้าวไกลมามีอำนาจจริงๆหลายอย่างมันจะ
น่าเสียวไส้ครับท่านบอกว่าน่าเสียวไส้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือหวั่นว่าบ้านเมืองจะเกิดความแตกแยกใช่ความแตกแยกซึ่งลึกๆคนไทยไม่ต้องการนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีคณะหนึ่งนะพี่สำราญภาคีเครือข่ายพิทักษ์มาตุภูมินะนำโดยที่แรกก็งงว่าเครือข่ายนี้เป็นใครนะฮะพอเห็นหน้าคนยื่นหนังสืออ้อคุณหมอตุลนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะฮะอดีตก็เคยทำกลุ่มแกนนำกลุ่มเสื้อหลักสีเสื้อหลักสีกลุ่มเสื้อหลักสีก็ไปยื่นหนังสือถึงท่านเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีคนมารับแทนก็คือคุณเควินเอ็มแม็กดาวนะฮะเป็นเลขานุการโทรของสถานทูตสหรัฐก็มารับหนังสือหลักๆเนี่ยนะฮะทางด้านของเครือข่ายนี้เขาไปยื่นหนังสือเพราะอะไรเพราะเขาร้องเป็นห่วงเป็นใยที่เห็นท่าทีของสหรัฐอเมริกานะครับในการแสดงออกหลายๆเรื่องต่อกิจการภายในประเทศของไทยนะก็เลยมาเรียกร้องว่าขอให้คุณหยุดแทรกแซงกิจการภายในของไทยหน่อยที่ผ่านมานี่มี NGO มีกลุ่มคนบางกลุ่มนิดเดียวส่งหนังสือไปถึงวุฒิสภาถึงส.ส.ที่สหรัฐอเมริกา พวกคุณสภาของพวกคุณเด้งรับเลยแล้วก็เอามากดดันเราแล้วก็มาขยายผลต่อซึ่งเรื่องนี้เรามองว่าข้อมูลที่ยื่นไปเนี่ยมันบิดเบือนเช่นกล่าวหากองทัพกล่าวหาสถาบันมาแทรกแซงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและก็ยังมากล่าวหาว่าถ้ารัฐบาลก้าวไกลถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้รับการเลือกตั้งก็เป็นเพราะแบบนั้นแหละที่เขาเคยทำมาในอดีตเมื่อปี62เนี่ยซึ่งทางด้านคุณหมอตูนบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้ข้อมูลที่คุณรับไปเนี่ยคุณรับได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนฉะนั้นขอร้องว่าอย่ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศของเรานี่คือสิ่งที่ไปยื่นเราจับตาดูอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะฮะทางสหรัฐอเมริกาก็เคลื่อนในเนี่ยภูมิภาคอินโดนะแล้วก็แปซิฟิกนะครับก็ทะเลจีนใต้หลายคนก็มองว่าบทบาทหนึ่งซึ่งประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายของสหรัฐครับคำว่าเป้าหมายแล้วคุณจะทำอะไรกับเรานี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลนะครับต้องเกาะติดต้องติดเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะครับ